ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้เดินทางได้กลับมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกวาระหนึ่งซึ่งการแสดงก็ทำกันเป็นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วง6โมงเช้าเนี่ยของที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก2ทุ่มของที่ประเทศไทยอาตมากับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทก็สลับกันเพราะว่าเราทั้งสองรูปต่างก็ทำงานอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อสนองนโยบายของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประสานนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ได้สลับสับเปลี่ยนกับท่านอาจารย์ดร.มหานรินทร์นอกเหนือจากนั้นแล้วในทุกวันโยมก็จะมาร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดพุทธปัญญาแห่งนี้ทุกวันทุกวันก็จะเวียนกันมาทุกวันไม่มีขาดช่วงเช้าก็จะมีมาด้วยนะอย่างวันนี้คุณโยมไก่คุณโยม สุพรรณิกาฉายารักษ์ก็จะได้มาถวายภัตตาหารเช้าด้วยส่วนตอนเพลก็เป็นญาติโยมประจำวันอังคารวันพรุ่งนี้ก็เป็นญาติโยมประจำวันพุธนะไล่ไปจนถึงวันอาทิตย์นะเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือช่วงเช้าเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์พาญาติโยมพากันทำวัดสวดมนต์แล้วก็แผ่นั่งสมาธิแผ่เมตตาหลังจากนั้นก็ถวายภัตตาหารเพลพอพระฉันก็โยมก็เริ่มเสสังมังคลังยาจามิก็คือขอในส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลยิ่งนั้นร่วมกันรับประทานอาหารกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนชาววัดพุทธปัญญาที่สร้างเสริมให้เกิดพลังแห่งความรักความสามัคคีแล้วก็เกิดการนันทนาการในธรรมของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ต่างก็พากันมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระในทุกๆวันในบางครั้งก็จะมีญาติโยมขาจรมาทำบุญเนื่องในวันครบรอบ100ปีของญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษหรือบางทีก็มาทำบุญวันเกิดเราก็จะมีการเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีการสวดมาติกาแล้วแต่งงานว่าเป็นอะไรแล้วก็จะมีการปรารภธรรมให้แนวคิดให้ข้อคิดว่าการทำบุญให้ทานกับผู้ที่วายชนไปแล้วนั้นมันได้ผลจริงไหมหรืออะไรอย่างไรนะแล้วก็มันมีผลดีอย่างไรนะต่อชีวิตจิตใจของเราในขณะปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของวันเกิดก็ต้องปรารภธรรมให้ได้เกิดแนวคิดแนวทางว่าชีวิตคนเรานั้นเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวดังนั้นอะไรที่เราได้มายากเนี่ยมันต้องรักษาไว้ให้ดีนะดูดูแล้วชีวิตมนุษย์เราแต่ละคนนี่มันเหมือนโคตรเพชรนะแต่มาว่ามันเป็นเหมือนโคตรเพชรคือไม่ใช่ว่าเพชรธรรมดาและไม่ใช่เพชรที่เจรไนแล้วกลายเป็นแหวนกลายเป็นอะไรไปแล้วกลายเป็นสร้อยเพชรไปแล้วยังไงไม่ใช่คือทุกคนเกิดมานะพร้อมกับโคตรเพชรก็คือมันเป็นเพชรที่ยังไม่เจรไนทุกคนที่เกิดมามีคุณค่าในตัวเองแต่ว่าการที่เราจะทำให้ชีวิตมันเดินต่อของมันไปได้นะตั้งแต่เล็กจนโตให้มีความรู้ให้มีการศึกษาให้มีค่านิยมมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่ในชีวิตอยู่ในตัวตนของตัวเองจนกระทั่งมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปสมัครเรียนในสถาบันการศึกษานั้นจบมาแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็เสร็จแล้วก็ก
็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานใช้ความรับผิดชอบตลอดจนถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเท่านั้นยังไม่พอต้องมีหลักการในการบริหารจัดการเรื่องระบบการเงินการทองต้องมีการบริหารจัดการให้มันเป็นสัดเป็นส่วนเราจะเก็บยังไงจะลงทุนยังไงนะฮะและเราจะต้องมีความระมัดระวังนะฮะกับความเสี่ยงอะไรยังไงเนี่ยต้องศึกษาอย่างรอบด้านสรุปแล้วก็คือแม้เราจะได้เกิดมาบนโลกใบนี้นะในฐานะคนที่มีโชคที่ได้เกิดมาก็ตามแต่ว่าการต่อยอดการพัฒนาชีวิตเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าเลยมันไม่ใช่มันต้องมีเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้เพื่อให้เราได้ฝ่าฟันผ่านอุปสรรคเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาพร้อมกับโคตรเพชรที่มันอยู่ในตัวเองเนี่ยดังนั้นเมื่อเพชรที่ยังไม่ได้รับการเจรไนไม่ได้รับการตกแต่งเหลี่ยมมุมให้มันดูแวววาวสวยงามน่าจับต้องเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอิทธิบาท4เป็นขั้นพื้นฐานก็ต้องมีในเรื่องของฉันทะต้องมีใจรักชีวิตตัวเองนะภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าเรามีความรักในตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามสรรหาแต่สิ่งที่ดีมามอบให้กับตัวเราเองเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันหายากชีวิตเราเนี่ยมันหายากเพราะว่ามันมีแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะจะให้ชีวิตที่เราได้มาเนี้ยนะครับได้รับการประคบประงมได้การรับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆมิติในทุกๆด้านคำว่าทุกๆมิติก็คือต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะกายต้องพร้อมแล้วก็ใจก็ต้องพร้อมด้วยมันก็มีอยู่สองอย่างในชีวิตนะก็คือรูปกับนามนะรูปก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในขณะที่นามเนี่ยมันเป็น energy เป็นพลังงานเป็น power ที่มันอยู่ข้างในนะเพราะงั้นรูปประกายข้างนอกนี่เปรียบไปก็เหมือนกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่นะอันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์คือมันเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้แล้วก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือความรู้สึกนึกคิดการจินตนาการจำการจำได้หมายรู้การรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยคือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ดังนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการในชีวิตในสองภาคส่วนเนี่ยให้มันพร้อมไปด้วยกันอย่างฝรั่งนี่เขาก็มีค่านิยมจริงๆดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่า sound mind in sound body คือจิตใจที่สมบูรณ์ปกตินั้นจะต้องอยู่ในร่างกายที่ปกติสมบูรณ์ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบร่างกายของเราเหมือนกับเรือนที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือจิตใจของเรานี่เองมันก็เลยต้องอยู่ร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งเมื่อมีคนอยู่ก็แสดงว่าเป็นบ้านที่สมบูรณ์เพราะมีคนอยู่ไม่ใช่เป็นบ้านร้างชีวิตคนเราเนี่ยร่างกายอยู่ตรงนั้นแล้วก็จิตใจก็อยู่ตรงนั้นก็ยังกลายเป็นคนอยู่ไม่ใช่คนตายเพราะงั้นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยอยู่เขาเรียกว่าบ้านแต่ถ้าเกิดบ้านตรงนั้นไม่มีคนอยู่ก็อาจจะเรียกว่าบ้านร้างก็ได้หรืออาจจะบอกว่าบ้านผีสิงก็ได้ทีนี้ชีวิตคนเราถ้าร่างกายยังอยู่จิตยังอยู่นะคือการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดความจำได้หมายรู้อะไรต่างๆยังอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการทั้งสองภาคส่วนจึงเป็นพันธกิจเป็นภาระเป็นมิชชั่นที่สำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์เราทุกคนดังนั้นถ้าเรายึดเอาหลักอิทธิบาท4ของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิต
ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขเพราะว่าอิทธิบาท4เนี่ยนะฮะสามารถนำไปปรับใช้กับภารกิจหน้าที่การงานหลายๆอย่างหลายๆสาขาอาชีพมันจะต้องเริ่มต้นลงทุนด้วยหัวใจแห่งรักก่อนเป็นประการแรกความรักนี่มันมีมากมายหลายมิตินะฮะเป็นความรักของหนุ่มสาวอย่างนั้นก็ได้หรือเป็นความรักในหน้าที่การงานรักพ่อรักแม่รักสิ่งแวดล้อมรักการมีอุดมการณ์รักในการที่จะพัฒนาโลกนี้ให้มันน่าอยู่น่าอาศัยทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่อะไรก็ตามถ้ามันสำเร็จขึ้นมาจนเป็นประโยชน์แก่เราแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมันล้วนแล้วแต่ตั้งต้นขึ้นด้วยคำว่ารักคำเดียวคือมันชอบมันรักที่จะทำเพราะนั้นหัวใจแห่งรักเนี่ยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะมันถึงจะสามารถมีพลังก้าวเดินไปข้างหน้าความรักถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงกายภาพข้างนอกขึ้นมาได้ท่านทั้งหลายที่อายุ60วัยเกษียณแล้วย่างไปเรื่อยๆ70 80ถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับหลังไปดูนะบนความสำเร็จที่เราประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหล่ตลอดจนถึงลูกที่เกิดมาภายใต้การดูแลของเราต่างก็ประสบความสำเร็จมีการศึกษามีความรู้แล้วก็ปัจจุบันก็มีศักยภาพความสามารถในการดำรงตนเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องแบมือขอพ่อแม่ได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะมันเหมือนกับเราอยู่ตรงเนี้ยย้อนกลับไปดูเห็นแต่ผลงานในด้านดีๆทั้งนั้นนะถ้าเรานั่งคนเดียวแล้วก็ย้อนกลับไปดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเราจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากสุขราวมีความรู้สึกว่าฉันทำได้ยังไงเนี่ยฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะนี่เราต้องแอบยิ้มนิดๆให้กับตัวเราเองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับบางครั้งบางทีเราจะไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดนะฮะให้กับผู้คนทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทนะให้ฟังว่าฉันประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันส่งลูกฉันเรียนจบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ไม่สะดวกใจที่จะไปเล่าให้ใครต่อใครฟังถึงความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของเราในวัย70กว่า80กว่าเนี่ยเพราะบางครั้งบางทีคนนี่บางทีมันก็ไม่อยากจะฟังเรื่องราวของเราถ้าไม่สนิทไม่รักกันจริงๆเนี่ยนะเราก็เลยต้องแอบเล่าให้กับตัวเองฟังรีวิวชีวิตตัวเองตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แอบให้รางวัลตัวเองนิดๆด้วยการยิ้มที่มุมปากบอกว่าแกนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจ๊ะบอกกับตัวเองในลักษณะอย่างนั้นความรู้สึกดังกล่าวนี้มันก็จะเหมือนกับน้ำทิพย์ที่มาประโลมจิตประโลมใจให้เรานั้นมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานใครไม่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญนะให้รางวัลอะไรเราเลยแม้แต่รางวัลเดียวก็ตามแต่สิ่งที่มันปรากฏชัดอยู่เป็นความสำเร็จทั้งมวลอยู่เนี่ยมันเป็นผลงานของเราล้วนๆเราก็ให้รางวัลตัวเองเราได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาองค์กรอะไรต่างๆที่จะมาให้รางวัลแก่เรานี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้สอนนักสอนหนาย้ำแบบชนิดขีดเส้นใต้เลยว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปะโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นี่เห็นไหมยามวิกฤตยามคับขันเนี่ยนะยิ่งยามสงครามก็สุดแท้แต่เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนจะต้องพยายามเอาตัวเองให้รอดก่อนเป็นด้านหลักเราจะไปว่าใครก็ไม่ได้เราจะไปคอมเพลนไปเรียกร้องสิทธิให้คนนั้นคนนี้มาดูแลเอาใจใส่เราในยามวิกฤตเช่นนั้นเนี่ยมันยากเพราะเขาก็มีครอบครัวของเขาเขาก็มีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตของเขา
ในการที่จะใช้เวลากับตรงนั้นเขาจะมาทุ่มเทกับเราให้ความสนใจกับเราเนี่ยมันคงจะยากอ่ะคือมันมีบ้างแต่หมายว่าจะไม่เต็มร้อยลักษณะเป็นงั้นอันนี้หมายถึงคนอื่นๆดังนั้นเราจึงต้องสร้างเสริมพลังenergy พลังงานที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้มันอยู่ภายในจิตใจให้เป็นให้มันเป็นต้นทุนรองรังอยู่ในกล่องคลังเอาไว้เยอะๆก่อนนะเหมือนธนาคารชาติเนี่ยเขาก็จะต้องมีทองคำเอาไว้เป็นหลักประกันนะในทุกครั้งที่จะต้องมีการพิมพ์ธนบัตรแบงค์ใหม่ๆออกมาเนี่ยมันจะต้องไปดูในเรื่องของปริมาณของทองคำว่ามันมีอยู่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนั้นคือต้นทุนหลักของการพิมพ์ธนบัตรออกมาเพื่อป้องกันเงินเฟ้อเพื่อต้องการการอ่อนค่าของเงินบาทอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีทองธรรมเราต้องมีทองธรรมอยู่ในใจเป็นรองรังเอาไว้ก่อนนั่นหมายความว่าเราจะต้องพยายามฝึกให้ตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้เพราะว่าการที่เราจะไปพึ่งพาคนอื่นในยามวิกฤตมันยากครับปกติในยามไม่วิกฤตเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพึ่งพาใครอยู่แล้วนะแต่ว่าในยามวิกฤตเนี่ยมันอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ถ้าเกิดไม่มีใครหรือเขาหรือเธอคนใดคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยทองธรรมเป็นหลักประกันในหัวใจของเราไว้แล้วนั้นมันจะมาทำหน้าที่ตรงนี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราพึ่งตัวเองได้โดยหลักเกณฑ์โดยหลักความเป็นจริงเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้พวกเราได้คิดว่าการพึ่งพาพัฒนาไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของชาวพุทธเราเนี่ยแท้ที่จริงก็คือการพึ่งพาตนเองเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้ชี้บอกแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่การล้นทุกข์การล้นทุกข์เท่านั้นแต่ว่าการเดินทางเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตที่ปราศจากความทุกข์นั้นเป็นหน้าที่เป็นภารกิจหลักของเราทุกคนพระพุทธเจ้าไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาอุ้มมาดึงมาพาเราไปนะอุ้มไปแล้วก็ไปวางตรงนั้นว่านี่คือดินแดนแห่งสุขาวดีของเธอฉันทำได้แค่นี้ฉันไปแล้วนะไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะไม่ไปด้วยกับเราท่านเพียงบอกชี้แนวทางเท่านั้นว่าเออทางเนี้ยไปสู่ตรงนั้นสู่ตรงนี้เดินไปเลยนะตรงไปเรื่อยๆนะในระหว่างทางเราอาจจะต้องเผชิญกับหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดแล้วก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาเราก็อาศัยพระธรรมรัตนะก็คือแก้วดวงที่สองของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราดูแลตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองยังไงเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมานี่แหละที่เขาเรียกว่านับถือคือนับก็คือหมายเขาว่าอย่าสมมติว่าท่านนับถือศาสนาอะไรแล้วก็บอกว่านับถือพุทธศาสนาทีนี้ต้องเข้าใจนะคำว่านับถือมันคืออะไรนับคือการเรียนเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไว้บ้าง1 2 3 4 5อะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งมีเงินทองอุอากาสะเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ดินะฮะอุอากาสะขยันหมั่นเพียรบริหารจัดการให้ดีคบเพื่อนที่มีพลังบวกนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสมดุลบาลานซ์กับรายรับหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่อย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะพลิกชีวิตได้สร้างปฏิหาริย์ให้กับตัวเองได้จากคนไม่มีจากคนจนกลายเป็นคนที่มั่งมีและกลายเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนี่ก็ถือว่าเป็นพระธรรมรัตนะเป็นแก้วดวงที่สองที่เราสามารถนำมาประคับประคองแล้วก็ต่อยอดชีวิตของเรานะให้เกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้นะเห็นไหมฮะรัตนตรัยนี่ก็คือแก้วสามดวงแก้วสารพัดนึกนั่นหมายความว่าใครปรารถนาอยากได้อะไรต้องใช้ใจตัวเองเป็นเดิมพันนะฮะแล้วก็
อาศัยหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นไกด์ไลน์เป็นแมปออฟไลฟ์เป็นแผนที่แผนทางของชีวิตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาต่อไปทีนี้ส่วนรัตนะที่3แก้วดวงที่3ก็คือสังฆะหรือว่าพระสงฆ์นะสังฆรัตนะอันแรกคือพุทธรัตนะแก้วดวงที่1คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพวกเราทั้งหลายพุทธบิดาของพวกเราทั้งหลายและแก้วดวงที่2ก็คือธรรมรัตนะคือหลักการวิธีการ how to ทั้งหลายแหล่ที่จะทำให้อะไรต่างๆในชีวิตของเรานั้น getting better ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อันที่3ก็คือสังฆรัตนะแก้วดวงที่3แก้วดวงที่3จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในขณะที่นะฮะพระพุทธคือพ่อพระธรรมคือแม่คือให้กำเนิดชีวิตในด้านแบบมีความสุขแก่เราเนี่ยพระพุทธเนี่ยถือว่าเป็นพ่อ นี่เราเปรียบเทียบกันนะแล้วก็พระธรรมเนี่ยถือว่าเป็นแม่ส่วนพระสงฆ์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงพระสงฆ์ก็ถ้าพูดในสมัยก่อนก็อาจจะเป็นพระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ให้ธรรมะให้ข้อคิดแก่เราทั้งหลายเป็นกำลังใจแก่พวกเรานะฮะเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของพวกเราทำให้เรามีศรัทธามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าเดินต่อไปในการบริหารจัดการชีวิตของตัวเราเองเพราะงั้นแก้วทั้ง3ดวงเนี่ยนะฮะจึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกใครปรารถนานะฮะให้ชีวิตเป็นไปอย่างไรออกแบบได้เลยนะเพราะว่าเราทุกคนสามารถออกแบบดีไซน์ชีวิตของเราได้เราจะเอาสเกลของชีวิตนะฮะเล็กใหญ่น้อยปานกลางขนาดไหนนะเราก็ต้องกำหนดเอาเองนะเราต้องออกแบบชีวิตของเราได้บางคนเขาประเมินศักยภาพของเขาว่าค่อนข้างมากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต้นทุนอะไรต่างๆมันเยอะสเกลของชีวิตก็อาจจะใหญ่ขึ้นอาณาเขตของชีวิตในการที่จะดูแลรับผิดชอบก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะเช่นคนที่เขามีบริษัทห้างร้านใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็แสดงว่าขนาดพื้นที่ความรับผิดชอบของชีวิตเขาเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะเขามีต้นทุนสูงในการบริหารจัดการหรือบางทีเราอาจจะใหญ่ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ลดสเกลลงมาอีกในระดับปานกลางนะไม่สูงสุดแต่ว่าระดับปานกลางเนื่องด้วยจากว่าเราได้มีการประเมินดูปัจจัยทั้งหลายในชีวิตของเราแล้วว่าเราทำได้แค่นี้เราก็ลดสเกลลงมาแล้วก็ออกแบบให้เต็มที่ว่าส่วนไหนของชีวิตจะเป็นอย่างไรส่วนนี้นั่นโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยดีไซน์ออกมาเลยออกแบบออกมาเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเราออกแบบดีไซน์ออกมาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็เราก็ต้องไปหานั่นแหละรัตนะนะทั้ง3ดวงนี่แหละนะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาบริหารจัดการนะในการบริหารชีวิตแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไม่มีคำว่าผิดหวังโดยประการทั้งปวงเพราะว่ากรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราเชื่อกันมาเนี่ยมันให้ผลอย่างยุติธรรมแก่ผู้คนทั่วหน้าถือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมจากศาลยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลอุทธรณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาลฎีกาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานองค์กรนะที่ตัดสินโน่นนี่นั่นของสังคมเนี่ยเราก็อาศัยหลักกรรมของเรานี่แหละนะเพราะว่าหลักกรรมที่เราทำเนี่ยไม่มีใครมาทำให้มันโยกคลอนแล้วก็ผิดเพี้ยนไปได้ผลก็มันต้องชัดเจนนะยกตัวอย่างเช่นว่าเราหว่านพืชเช่นใดปลูกพืชเช่นใดเราจะได้ผลเช่นนั้นนี่คือธรรมชาติล้วนๆสมมติเราเอามะเขือเอาเม็ดมะเขือมาหว่านเงี้ยเวลามันออกมามันก็ต้องเป็นมะเขือเนี่ยอันนี้คือหลักกรรมมันให้ผลอย่างชัดเจนเอามะเขือมาปลูกแล้วก็ออกลูกมาเป็นมะเขือนั่นคือกระบวนการให้ผลแห่งกรรมวิบากกรรมมันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มอีกเนี่ยอันนั้นแหละคือความผันผวนหาความแน่นอนไม่ได้
การปลูกมะเขือและได้มะเขือนั่นคือกรรมนิยามของแท้กรรมทิฏฐตานะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่มีแปรเปลี่ยนแต่ถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาว่ามะเขือที่ฉันปลูกเนี่ยมันต้องขายได้ในราคาดีนะเพราะฉันหวังเต็มที่แล้วฉันถึงทุ่มไอ้การที่จะเอามะเขือไปขายการของธรรมชาติแล้วมันเอาออฟคอนโทรลของธรรมชาติแล้วเพราะอะไรเพราะราคาดีไม่ดีของสินค้าหรือของมะเขือที่เราปลูกนะมันขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดที่วัฒนธรรมทางสังคมของมนุษย์กำหนดกันขึ้นมานะแล้วมันมีความผันผวนด้วยเหตุปัจจัยมากมายหลายอย่างหลายประการนะที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าราคามะเขือมันจะได้มากได้น้อยอะไรยังไงเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นความผันผวนจึงเกิดขึ้นเมื่อความผันผวนเกิดขึ้นจึงทำให้เราบางครั้งสมหวังและบางครั้งทำให้เราต้องไปสุพรรณไปสุพรรณบุรีถามว่าไปทำอะไรไปกินแห้วคือมันผิดหวังคือมันไม่สมหวังเพราะงั้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราจบแค่ว่าปลูกมะเขือได้มะเขือจบกรรมยุติธรรม 100% แต่ถ้าเกิดปลูกมะเขือแล้วต้องขายมะเขือได้ราคาดีอันนั้นก็ไปวัดดวงกันเองมันก็ไม่แน่ลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยโยมสังเกตดูไหมว่าในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นมากมายเนี่ยเอาธรรมชาติแบบล้วนๆเรามักจะสมหวังแต่ถ้าต้องไปพึ่งพาทนายไปพึ่งพาคนนั้นคนนี้พึ่งพาระบบองค์กรนั้นองค์กรนี้มันย่อมมีความผันผวนเป็นธรรมดาเพราะว่าองค์กรแต่ละองค์กรนั้นก็บริหารจัดการด้วยมนุษย์ปุถุชนซึ่งมีกิเลสมีขึ้นมีลงในหมู่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีคนที่มีคุณภาพและคนที่ไม่มีคุณภาพคนที่มีคุณธรรมกับคนที่ไม่มีคุณธรรมทีนี้ถ้าเราเจอคนที่ไม่มีคุณธรรมมันสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาได้แล้วก็มันมีอำนาจนะฮะในการสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาเนี่ยความไม่เป็นธรรมกับเรามันก็อาจจะเป็นไปได้นี่เพราะฉะนั้นการพึ่งพาตนเองการสร้างทองธรรมนะฮะให้เป็นสิ่งที่คงคลังเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเผื่อเอาไว้ว่าเราพึ่งพาใครไม่ได้เราก็หันมาพึ่งใจตัวเราเองนี่ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นการพึ่งพาตนเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโดดเดี่ยวตัวเองจากสังคมแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างสแตนดาร์ดมาตรฐานสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานเนี่ยไว้กับตัวเราเองก่อนเป็นด่านแรกเป็นสำคัญเลยนะโดยหลักการที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เอาตรงเนี้ยเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตแล้วเราจะมีความสุขแม้ในยามทุกข์ไม่มีใครมานั่งอยู่เคียงข้างก็ตามนี่ถ้าเราคิดได้ในลักษณะอย่างนี้โอ้สามารถอยู่คนเดียวได้เลยนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเป็นบัวที่แล้งน้ำขนาดนั้นนะอย่างน้อยก็เนี่ยลูกๆหลานๆญาติพี่น้องที่เป็นสายเลือดด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเลวทุกคนอาจจะมีบ้างญาติพี่น้องทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็มีเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะญาติพี่น้องก็คือมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ก็คงไม่อย่างนั้นทั้งหมดโยมลองสังเกตดูว่าชีวิตของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างทุกมิติทุกเหตุการณ์ทุกหลักกิโลเมตรของชีวิตมันจะเลวร้ายไปหมดซะทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ที่เรามีชีวิตอยู่รอดมาระดับ60อัพขึ้นไป70อัพ80อัพขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเหตุปัจจัยในเชิงบวกมันพร้อมที่จะพยุงฐานะที่จะพยุงชีวิตของเรานั้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปได้นี่แหละคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจดังนั้นโคตรเพชรที่เราได้มาพร้อมกับชีวิตหนึ่งเดียวอันนี้ต้องเจรไนให้ดีเพื่อที่จะให้เพชรที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นเพชรรูปพรรณสวยสดงดงามนะฮะมีแสงสกาวแวววาวนะฮะส่องแสงระยิบระยับนะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ปรารถนาของผู้คนทางสังคมเพราะงั้น
โคตรเพชรที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราถ้าไม่เจรนัยถ้าไม่ใช้ฉันทะมีใจรักในการเจรนัยเราจะไม่ก้าวหน้าถ้าเราไม่ใช้วิริยนะการทุ่มเทความขยันหมั่นเพียรอดทนบึกบึ้นไม่ย่อท้อในการเจรนัยเพชรเราก็จะไปไม่รอดไม่ถึงฝั่งฝันเพราะงั้นเราก็ต้องใช้หลักการตรงนี้นะอันนี้คือสองข้อแรกฉันทะคือต้องมีใจรักกับการที่จะต่อยอดพัฒนาเจรนัยโคตรเพชรให้ได้วิริยะนะต้องทุ่มเทต้องบึกบึนต้องเข้มแข็งต้องกล้ามากกว่าที่จะกลัวอย่าไปให้แก๊งคอนเซอร์เตอร์มันหลอกเราไม่ได้เราต้องกล้าไว้ก่อนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนเขาก็ประกาศกันเปล่าๆว่าจะไม่มีการโทรไปหาลูกค้าหรือประชาชนที่ไหนทั้งสิ้นถ้าเกิดเขามีอะไรเตือนมาเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมาเป็นหลักฐานเป็นเอกสารที่ชัดเจนไม่มีการโทรไปหาใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์โทรไปหาเราที่บ้านจะอ้างว่าจากหน่วยงานนี้เนี่ยอย่าไม่ต้องไปถามต่อเลยนะฮะวางทิ้งไปเลยปิดไปเลยถึงแม้จะพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าไปเที่ยวเล่นกับพวกนี้เพราะมันมีจิตวิทยาสูงมากถ้าเรารับโทรศัพท์พูดกับมันไม่แค่กี่ประโยคแค่นั้นนะมันจับทางเราได้เลยว่าเรากล้าหรือกลัวถ้าคนกลัวน่าจะมีอาการให้มันสังเกตจับพิรุธได้แล้วมันก็จะเอาทีมงานทั้งหมดเนี่ยมาชักกระเยื่อเราทั้งวันน่ะจนกระทั่งได้เงินล้านเงินหมื่นจากบัญชีเราไปนี่ถ้าเกิดคนกล้านี่ก็กล้าเล่นกับมันก็สนุกไปแต่ถ้าไม่กล้าแล้วกลัวก็กล้านี่อย่าไปเล่นนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีความพร้อมนะในชีวิตของเราในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นภัยคุกคามภายนอกนะทีนี้อันที่สามก็คือจิตตะนี่หมายความว่าเป็นความนิ่งของจิตคือหมายความว่าจิตของเราจะต้องไม่หวั่นไหวระหว่างการเดินทางระหว่างการเจรนัยโคตรเพชรในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะในระหว่างทางในระหว่างการดำเนินงานนั้นจิตของเราต้องนิ่งต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วว่าฉันจะต้องได้แหวนเพชร1วงฉันจะต้องเจรนัยให้ได้ต่อให้มีอุปสรรคข้ามเขาข้ามทะเลข้ามภูผาขนาดไหนฉันต้องไปให้ถึงเพราะว่าชีวิตนี้ look forward ต้องเดินหน้าอย่างเดียวถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้ความสำเร็จมันก็พอเห็นทางแล้วแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือวิมังสาคือการลงมือปฏิบัติทดสอบทดลองด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้นะฮะมันจริงหรือไม่อย่างไรเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงใช้ระบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เหตุและผลอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าเราคิดใช้ปัญญาเป็นตัวนำร่องเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์นะฮะเป็นตัวนำร่องยิ่งยวดที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเนี่ยบนเส้นทางชีวิตของเรานั้นจะไม่มืดบอดเพราะว่าการใช้ปัญญาเท่ากับการมีแสงสว่างในชีวิตแล้วแสงสว่างที่มาจากปัญญานี่มันเป็นอากาลิโกเป็น timeless คือส่องสว่างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนกับไปอยู่นอร์เวย์เลยสว่างแทบจะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคือพระอาทิตย์เนี่ยยังสู้ปัญญาไม่ได้นะแสงพระอาทิตย์ยังส่องโลกได้ทีละด้านเนี่ยในเมืองในแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่โพโมนาเนี่ยนะฮะแคลิฟอร์เนียอเมริกาเนี่ยตอนนี้กำลังจะสว่างแล้วนะสว่างแล้วนะเมืองไทยของเราเนี่ยมืดแล้วเนี่ยจะดึกแล้วเนี่ยนะเห็นไหมดวงอาทิตย์ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าศักยภาพข้อจำกัดขีดจำกัดในการส่องโลกทั้งใบให้สว่างพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันแบนไงโลกนี้มันกลมเนี่ยไม่ใช่โลกแบนแต่ถ้าโลกแบนอาจจะส่องได้ทั่วถึงได้
ราะงั้นพระอาทิตย์ยังมีข้อจำกัดในการส่องแสงสว่างให้กับโลกศักยภาพของพระอาทิตย์แค่ส่องโลกได้บางเสี้ยวบางส่วนในบางช่วงเวลาที่ต่างกันเท่านั้นแต่สติปัญญาที่พระเจ้าท่านถ่ายท่านสอนท่านบอกท่านกล่าวเนี่ยมันเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีวันมอดวันดับแล้วก็สว่างจ้าทุกซอกทุกมุมนี่เรามีความทุกข์ทางใจอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ลาสเวกัสอยู่ที่อลาสก้าอะไรเนี่ยยกตัวอย่างแล้วก็ใช้หลักคิดหลักธรรมแนวทางของพระเจ้าเนี่ยขจัดทุกข์ดับทุกข์ชีวิตเราก็โปร่งเบาในขณะเดียวกันกลับมาอยู่เมืองไทยมีความทุกข์ที่เมืองไทยมีความทุกข์ที่โรงเรียนบ้านน้องมาวอเนี่ยสมมตินะมีความทุกข์บนป่าบนเขาเราก็ใช้ดวงปัญญาหรือคือหลักคิดหลักธรรมของพุทธเจ้านี่แหละเข้าไปแก้ไขเข้าไปดับทุกข์ขจัดทุกข์เหล่านั้นความสว่างมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นนี่เพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยน่ายินดีอย่างยิ่งนักน่าภาคภูมิใจยิ่งนักนะยิ่งถ้าใครที่ใช้ชีวิตมาผ่านทะลุกิโลเมตรที่60ขึ้นไปแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วต้องยกนิ้วให้กับตัวเองแล้วอย่ามานั่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไม่ได้แล้วชีวิตเราจะต้องให้ยกนิ้วโป้งให้กับตัวเองว่าโอ้เธอนี่เก่งมากเลยนะถ้าเราเปรียบไปว่าอายุ1ปีเท่ากับหลัก1กิโลเมตรเนี่ยอย่างตมานี่62กิโลเมตรแล้วนะกำลังจะถึง62กิโลเมตรกำลังจะถึงหลักกิโลเมตรที่62หลายๆคนก็70กว่าหลายๆคนก็80กว่าเนี่ยเห็นไหมเรามาถึงหลักกิโลเมตรระดับ60กว่าขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจาก60ขึ้นไปเนี่ยกำไรล้วนนะไม่ต้องไปนั่งทุกข์อีกแล้วอย่าให้ชีวิตต้องขาดทุนเลยนะบางครั้งบางทีโยมเห็นไหมว่าชีวิตของหลายๆคนนะฮะได้กำไรทางโลกคือมีข้าวของเงินทองมีความสำเร็จในลูกในร้านมีเพื่อนฝูงมีหน้าที่การงานมีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ากลับยากจนทางใจนี่โอ้ยมันขาดทุนยับเยินนะนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องร่ำรวยทั้งสองฝากฝั่งทั้งฝ่ายวัตถุฝ่ายกายแล้วก็ฝ่ายทางจิตวิญญาณนะถ้าเกิดว่าเรามีเงินมีทองอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะแต่เวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนยามทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางใจบีบคั้นทางใจเรากลับเอาตัวไม่รอดเนี่ยก็แสดงว่าเรารอดแค่ซีกเดียวคือรอดซีกทางฝ่ายกายฝ่ายวัตถุเพราะเข้าของเงินทองเราเยอะแต่ว่าทองคำคือความคิดความอ่านในเชิงบวกที่จะขจัดความทุกข์ไม่มีอยู่เลยในใจก็แสดงว่าเรานั้นไม่มีอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของเราอาจจะล้นหลามแต่อริยทรัพย์ภายในคือความสุขความปิติความปราโมทย์ตลอดจนถึงความเพียบพร้อมด้วยหลักการวิธีแต่การในการขจัดทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนละนะฮะได้ทุนแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งกายครึ่งรูปธรรมนะแต่ว่าฝ่ายนามธรรมเนี่ยขาดทุนยับเยินนะหลวงพ่อชาท่านพูดย้ำนักย้ำหนาว่ามนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะฮะถ้าไม่ได้ใจเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่อีกแล้วที่เราจะได้นะคือหมายความว่าข้าวของเงินทองวัตถุทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเมื่อเฉพาะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอหลังจากที่เราตายไปเสร็จแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ทรัพย์สมบัติมันฆ่าเจ้าของทำร้ายจิตใจของเจ้าของคนเราจะเป็นทุกข์มันก็สองทุกข์แค่นั้นนะคือทุกข์เพราะของกูกับตัวกูของกูถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้ชีวิตเราก็จะเลิกฆ่ากลายเป็นเพชรเม็ดงามประดับวงการโลกให้เพชรมันสุกสกาวส่องแสงแวววาวให้กับตัวเราเองชื่นชมตัวเราเองแล้วก็เป็นที่ประสงค์เป็นที่ต้องการของสังคมสืบไป
ธรรมะที่แสดงมาก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่กาลเวลาก็ขอทักทายกับญาติโยมที่ได้เข้ามาฟังอยู่ตรงนี้สักเล็กสักน้อยนะฮะลองเปิดดูก่อนว่าจะพบปะญาติโยมใครบ้างเนาะเดี๋ยวดูนะวัตถุปัญญาเอาดูก่อนมีทั้งหมดดูทักทายนะโยมนะขออนุญาตทักทายนะเช้านี้ก็มีคุณโยมสมฤดีนะสมฤดีนะท่านอาจารย์นรินทร์แล้วก็มีคุณโยมพรพันธ์เบรดเล่นะนมัสการค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีคุณโยมทัตพิชานะแสงสวัสดนะมรณาสาธุมีคุณโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นี่ขาประจำเลยมีคุณโยมแม่ศรีวิไลนี่ก็ขาประจำมีคุณโยมแม่อารยาเรืองสอนจากซอยกำนันแม้นนะกรุงเทพมหานครแล้วก็มีคุณโยมอนุชานะนอกนั้นก็มีคุณโยมแหม่มนะนพรัตน์บุญกอบนะแล้วก็มีคุณโยมเทนธนานะนะแล้วก็มีคุณแม่ผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสมภาพคมสันก็เข้ามาฟังด้วยนะมีอีกแล้วท่านอาจารย์รู้สึกว่าจะหมดละเอาละถ้ามันขาดตกบกพร่องยังก็ต้องขออภัยด้วยเนอะคุณโยมเนอะแต่ว่าอ่านก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะนะเอาละวันนี้ก็บรรยายธรรมมาก็อาจจะสะเพเหระแต่ว่าถ้าจับประเด็นได้ก็เอาไปว่าชีวิตนี้จะมีความสุขขอให้ความสุขความสงบจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ